สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Fo c u s t ก i w a ตกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะวันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม4รายจากต่างประเทศสองรายและเสียชีวิตหนึ่งรายขณะที่คลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลที่นครอนอิวไทเปลุกลามออกไปพบครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก3คนติดเชื้อทั้งหมดลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบิดากลับมาจากอียิปต์ในตึกเดียวกันยังมีอีกสองคนติดเชื้อทางการสั่งย้ายทุกคนออกจากตึกแห่งนี้แล้ว คนในตึกแห่งหนึ่งที่เขตปันเฉียวนครน,นิวยไทยเปกกำลังขนกระเป๋าไปขึ้นรถเพื่อเดินทางไปโรงแรมกักโรคหลังพบมีผู้ติดเชื้อหลายรายนะับเป็นอ e ีกคลัสเตอร์หนึ่งที่ลุกลามมาจากคลัสเตอร์โรงเรนอนุบาลผู้ติดเชื้อในชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยครอบครัวนหนึ่งมีสมาชิก3คนบุตรเป็นเด็กนักเรียนโรงเรนอนุบาลที่ติดเชื้อบิดากลับจากอียิปรวมถึงผู้ติดเชื้อรายอื่นในชุมชนรวม6กรายเทศบาลน,นิวยไทยเปสั่งย้ายผู้คนออกจากตึกและส่งผู้สัมผัส400คนไปโรงแรมกักโรค ผลตรวจ PCR ผู้อาศัยอยู่ใน2ตึกของชุมชนแห่งนี้จำนวน785คนเป็นลบแต่คนงานที่มาตกแต่งบ้านหนึ่งรายติดเชื้อที่เพื่อป้องกันการระบาดขยายวงกว้างนิวไทเปสั่งปิดศูนย์ออกกำลังกายสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งทุกแห่งรวมถึงศูนย์ศิลปะเป็นเวลาเจวันอีกทั้งควบคุมจำนวนคนในสถานที่กลางแจ้งด้วย แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็ลดจำนวนคนเข้าชมเหลือ50%และปิดสถานที่อาบน้ำแร่ลานแคมปิ้งสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกายในโรงแรมด้วยหลายฝ่ายกำลังรอคอยคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจหเท่าวันที่เก้ากันยายนนี้นายสุเจินชังนายกรัฐมนตรีไต้หวันแถลงว่าคูปองกระดาษมี3ามแบบมูลค่า200 500และ1,000สามารถใช้ชาระค่าเทอมแต่นาไปชาระค่าปรับต่างๆไม่ได้ อย่างเร็วที่สุด22กันยายนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนคูปองแบบดิจิทัลและเริ่มเปิดให้รับและนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่8ตุลาคมนี้ชาววันนี้ที่ประชุมสภาบริหารไต้หวันผ่านร่างแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่4มูลค่า1,060,000ล้านเหรียญไต้หวันในจำนวนนี้1 2 7 3 0 0ล้านจะใช้ในโครงการแจกคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจในสูจินชางนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงต่อสาธารณชนด้วยตนเอง สำหรับประชาชนที่ต้องการรับคูปองแบบดิจิทัลคาดว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้สามารถผูกกับบัตรเครดิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินผ่านมือถือ ผู้ที่ต้องการรับคูปองแบบกระดาษหรือแบบดิจิทัลผ่านร้านสะดวกซื้อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่25กันยายนรับและเริ่มนำไปจ่ายได้ตั้งแต่8ตุลาคมส่วนผู้ที่คุ้นเคยกับการขอรับที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้องรอจองวันที่4ตุลาคมและรับวันที่12ตุลาคมเพื่อกระจายคนและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อคุณผู้ชมคะจันทรถูเตยฝุ่นกำลังแรงมีโอกาสพัดเข้าไต้ตหวันกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า ไต้ฝุ่นจันทถูอาจเบนทิศทางขึ้นเหนือเร็วกว่าเดิมทําให้มีโอกาสที่จะพัดขึ้นบกที่ไต้หวันแต่อาจแค่เฉียดเข้าใกล้ภาคตะวันออกหรือพัดผ่านหน้านาน้าทางตะวันตกของไต้หวันคาดอย่างเร็วที่สุดคืนวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประกาศเตือนภัยทางทะเล พายุไตฝุ่นจันทูกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือและกำลังเพิ่มความเร็วหลังเข้าสู่ช่องแคบบาชีแล้วอาจเบนทิทางขึ้นเหนือเร็วกว่าเดิมกรมอุตุนยิยมวิทยาไต้หวันเผยว่ามีโอกาสจะประกาศเตือนภัยทางทะเลในคืนวันพฤหัสบดีถ,ถึงเช้าวันศุกร์นี้ ไต้ฝุ่นจันทูมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุอยู่ที่53เมตรต่อวินาทีความแรงระดับ7รัศมี150กิโลเมตรและยังอาจทวีกำลังขึ้นคาดทำให้ไต้หวันมีฝนตกหนะักและลมกันโชกแรง你可可以形容它它算是是一一个小小钢炮非常的的风速已烈 กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเปิดเผยว่าคาดวันเสาร์ถึงวันจันทร์หน้าไตฝุ่นจันทูจะเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดทําให้มีฝนตกทั่วไต้หวันซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนแต่ก็ขอให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกันภัยจากพายุไต้ฝุ่นพบกับ p t s โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ